เดมซี่พบกับลูนาร่าธรรมชาติมาเอาคืนแล้วมาสนุกกันดีกว่าเนี่ยมันเป็นแบบไอ้นี่หายทุกครั้งเลยอะ HP หายขึ้นมือก็จะยังหายนะแต่พอโยนลงไปแล้วอะกลับมาโอ้ยขอให้ไม่เป็นจริงโทเค็นก็พอจะลุยได้นะถ้าไพ่บนมือเป็นอย่างเงี้ยแถบก่อนละกันไม่มีอะไรทำถึงเทิร์นต่อไปเยี่ยมเลยอัปเกรดสเปลสโตนเป็นเลเวลเต็มได้ในทันทีสวัสดีครับคุณดีเน่กรีนดีเน่นะครับเอ๊ะเขาไม่มีฮีโร่พาวเวอร์ตีด้วยวิมีแผนอะไรหรือเปล่าแผนอะไรอ่ะเอาทั้งเถอะทำลายพักใครฮึฮะน่ะมันชัดอยู่แล้วอ่ะเล่นแต่กันแบบเมตาดูสิมีไงเรียกไมโครสองตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเดบอร์ดองลี่เทิร์น8แล้วก็โดนหนักๆอยู่ดีอ่ะผมต้องให้เดดลอร์ดตายสัก2ตัวแล้วค่อยชุบขึ้นมาด้วยกูดานนะครับแล้วก็ชนะหายไปนานเพราะเดดไม่ดีครับเราจะนั่นทำไมเดดลอร์ดขยี้ยอมยังคัมออนคุณยากันกับโทเค็นของคุณนะเดดลอร์ดนี่น่าจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตของเด็กคุณเลยนะครับแพ้บ้างก็ได้ยังไงโอ้ตัวเด็กตัวนี้อาฆาตกับเด็กคุณเลยนะอีซี่นี่นะไปคอยตามมันเดี๋ยววันนี้ว่าจะเล่นอารีน่านะว่าจะเล่นอารีน่าแหมเกือบลืมชื่อได้ไงครับชั่วร้ายยังไงครับผมชนะแฟร์แอนด์สแควร์เขาสิใช้เด็กเมตาที่มีความน่าเบื่อสูงคือจัดมาเพื่อขยี้คนอื่นโดยเฉพาะโดยเอาไอเดียของคนอื่นมาเป็นทุนโอ้โรกไงเดี๋ยวเราต้องออกร่างจากวายโหมดนี้ได้แล้วเนี่ยทุกทีเลยอ่ะเวลาการที่มูลิแกนนะครับจะ HP ไม่มีเป็นประจำเลยอ่ะพอ HP ไม่มีเสร็จมันก็จะไม่มีเนี่ยดูดิ HP แปลกๆอ่ะจริงมันก็คือไม่มีนั่นแหละนี่ได้คอร์รัปชันเหรอโหคุณมั่นใจขนาดนั้นเชียวแปลกๆโอเคไม่เป็นไรเราได้การที่แบบว่าลงได้ในเทิร์น1ก็ดีนะได้อะไร Spell Stone อัปเกรดไม่ได้ไม่เป็นไรเทิร์นต่อไปถ้าไม่มีอะไรก็แท็บโหช่วงนี้ผมก็เล่น Hearthstone เหมือนกันแหละคือ Hearthstone มันก็ยังเป็นเกมที่สนุกอ่ะยิ่งมีแพทใหม่มายิ่งสนุกใหญ่เลยผมขอแท็บแล้วกันเราอาจจะเจออะไรตลกๆอย่างเช่นแบบ King's Bane อะไรอย่างเงี้ยก็มีแน่นะ โอเคเขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะงั้นผมก็ขอไม่ทำอะไรเหมือนกันละกันขอแท็บผ่านอ๋อเป็นเฉพาะภาษาไทยเหรอหลังๆไม่ได้เล่น Hearthstone แล้วครับติด Last Idea หนักมากเห็นการนี้เรารู้เลยครับเห็นการนี้เรารู้ปิ้งทันทีเลยว่าโอเคสวยละเราต้องรีบลุยขยี้บี้บทให้หมดจดโอ้ยตั้งแต่ในเบสิกพวกเยตีนี่เป็นตำนานมากๆเลยผมจะไม่แท็บแล้วนะแท็บรู้สึกว่าจะอันตรายมันใช่ใช่ไหมมันใช่แหละผมว่าไม่มีทางที่จะไม่ใช่หมดยังเก็ตเลยผมก็ต้องเก็ตมั้งแล้วมันเคาะมาเทิร์นต่อไปฟุ๊บปุ้งตายได้เรียกมินเนี่ยนนี่เด็กเมอร์ล็อก2ตัวเมอร์ล็อก2ตัวนี่ชัดเจนเมอร์ล็อก2ตัวนี่ชัดเจนมากมันจะเอามีดเชือดไม่ทำโอ้สเปลสโตนใบที่2ใช้ได้มันเน่าไม่เล่นในวายครับผ
ราะผมมีแต่เด็กในวายนี่แหละครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวหมดดันไปกับซิลเวอร์บุลเลตคุณจะสร้างเด็กซิลเวอร์บุลเลตทําไมมันผมดูก็รู้แล้วว่ามันไม่ผ่าน โอ้เขาไม่เอาเดดลอดดีแต่ว่าเขาเรียกมอล็อกออกมาน่าเกลียดจริงเดือนต่อไปต้องเรียกมอนสเตอร์จากในเด็กแล้วนะนั่นอะไรนะรอ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 แล้วก็เอาขึ้นมือเพรฟเอาใส่เข้าเด็กจะชนะมันยังไงจะชนะมันยังไงเนี่ยฮะต้องเล่นการ์ดให้หมดจดเอาเป็นว่าเราดูก่อนแล้วกันว่าในเด็กเราได้ตัวอะไรขึ้นมาโอเคไม่มีประโยชน์ทำลายแฟนออฟไนฟ์คนซ้ำไม่มีการ์ดแพทใหม่ยังไงล่ะแพทใหม่มีนะน้อยมากเลยเปิดกระติ๊ดเดียวเองรู้สึกมันจะไม่ชอบเจ้านั่นเป็นไรมีอีกตัวเออเอาให้หมดเออบาย1ตัวบาย2ตัวแล้วไงต่อผมจะฆ่าพวกมันอยู่เนี่ยไอ้มอร์ล็อก2ตัวเนี้ยวิอย่าชาโดว์สเต็ปขึ้นนะโอ้ไม่ลงแปลว่าเขารอที่จะใช้คอมโบในเทิร์นต่อๆไปโอเคผมก็ต้องโยนใช้การ์ดออกไปให้ได้มากที่สุดซึ่งจะสามารถทำได้คือ3ใบอ่ะนะ3ใบก็โอ้คุณบีมครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณบีมครับขอบคุณสำหรับการ Subscribeตีเลยใช้รีลีสการ์ดออกไปครับทำลายด้วยโปะผะทำลายการ์ดเอาเข้าเด็กโอ้โหเพลฟตายจบ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 ต้องรีบแปลงร่างให้เร็วแล้วก็รีบปิดชีวิตมันให้ไวผมเจอการ์ดได้4ใบไม่เจอการ์ดได้3ใบเท่านั้นถ้ามันใช้ราๆมันชักมีดนะครับบัฟโจมตีพยายามจะฆ่าให้ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นเทคนิคของเขาสินะรอ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 โอเคถ้าอย่างงี้ผมจั่วได้โอเคโอเคอยู่ห้ามเล่นใบเนี้ยใบนี้น่าเล่นอยู่เหมือนกันถ้าอยากใช้มานาให้ดีที่สุดก็ต้องใช้ไม่มีเลยอ่ะ ขั้นต่ำอยากใช้การ์ดทั้ง2ใบไงหรือว่าจะเฮลไฟคู่เลยเทิร์นนี้2ทีเพื่อทำลายการ์ดออกไป2ใบบนมือด้วยแล้วก็ทำการบัฟเซลสเปลสโตนใบนี้ให้เต็มเลยจ่าย6โลกมันมีอะไรจ่าย1อ่ะโลกมันมีอะไรจ่าย1ที่น่าใช้อ่ะมันไม่มีอ่ะมีไหมการ์ดจ่าย1ของโลกSwisting Nature นี่ไม่ใช่เพลย์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วผมอยากเบิ้ล Hellfire ไงเพื่อลด HP มันให้ได้เร็วที่สุดขอจูบหน่อย ทำให้มันตายครับเคยดูโฆษณาปวกไหมโฆษณาปวกต่อไปนี้พวกเราจะไม่ตายมันก็ไม่ตายจริงๆแหละแต่ต้องให้เจ้าหนี้ตายครับจะไปคิดผมใส่ชุดปวกนั่นทำไมถ้ามันฆ่าเดดลอร์ดผมว่าชุบชีวิตด้วยกูดานแล้วก็ได้เดดลอร์ดอีกทีไงสิ่งสำคัญคือใช้การ์ด2ใบถ้ามันจั่วการ์ดเรา2ใบผมก็ยังมีอะไรสู้อยู่เนี่ยจั่ว2ใบอย่างน้อยก็ไม่ต้องมิวตัวเองโอเคซอสขึ้นมือนั่นคือแบบ value สุดๆเลยนะผมต้องฆ่ามันให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่ามันคงยากเหมือนกันมันก็เรียกเดดลอร์ดเดดลอร์ดเราตายไปแล้วตัวหนึ่งบนมือมันน่าจะมีแซปที่น่ารำคาญอยู่ถ้าผมจะใช้ไอ้เจ้านั่นก็จะน่ากลัวแบบนี้เป็นไง
ดลอร์ดเหรอในเน็กผมยังมีอะไรอีกไหมไม่ชอบเด็กอย่างนี้สู้ไม่สนุกเด็กสกปรกเดี๋ยวเราจัดเด็กสกปรกสู้มั่งคุณจะรู้สึกดีนะที่เราไม่ทำผมอยากจะใบ้มันยังไงก็ไม่รู้แต่ก็อยากลงไงเจ้านี้สักสองตัวแล้วก็อยากแปลงร่างเหมือนกันอยากหมดทุกอย่างเลยผมเลือกจะเล่นนี้แล้วกันหวังว่ามันคงจะไม่ vanish ขึ้นมือถ้ามัน vanish ขึ้นมือก็แย่นิดหนึ่งเรื่องย้ายไป YouTube ยังไงต่อยังไม่ได้ถามทวิตเลยไงแต่อยากทำมากๆเลยจริงจริงอยากเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเนี่ยเออผมต้องการให้มันตายอยู่แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับเออดีนั่นอะไรกันฮะ disguise toast เลยค่ะไอ้หมอนี่เสร็จแน่ใส่ฟันโซเฉยๆนะนายติดกับฉันแล้วยูกิเราไปต้องแปลงร่างจริงจังแล้วนะรับมาจากกองขยะแล้วรันเรากำลังจะตายในอีเทอร์นาและเราก็ไม่มีทางทำอะไรได้ด้วยชี้ชี้โอ้ยน่าเบื่อทำไมมันน่าเบื่อขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วเนาะไม่มีทางแล้วมันต้องมีแวนนิส2ใบอ่ะข้าทำสัญญาด้วยนี่และนี่จบบอกว่ามันให้เราจั่วการ์ด6ใบติดเราก็แพ้เลยครับยอมไม่เอาต้องถึงตอนนั้นหรอกถ้าแปลงร่างหายจะเฉยๆไหมครับถ้าแปลงร่างหายจะเฉยๆไหมครับ